หยุดลือเป้ยปานวาดเผยสาเหตุเดินออกจากแก๊งเมย์หนิงกระแตเคยถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาสักพักใหญ่แล้วล่ะค่ะสำหรับแก๊งนางร้ายประกอบไปด้วยเป้ยปานวาดหนิงปณิตาเมย์พิจนาและกระแตสุภสรโดยที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ทำเอาแฟนคลับสงสัยว่าเอ๊ะพอรวมตัวกันทีทำไมไม่เห็นสาวเป้ยและเป้ยเองก็เคยเลี่ยงจะตอบคำถามไปแล้วครั้งหนึ่งล่าสุดสาวเป้ยได้พูดแล้วค่ะว่างานวันเกิดกระแตไม่ได้ไปร่วมงานและไม่ได้ส่งข้อความไปเพราะแยกตัวออกมาแล้วและไม่ได้เจอกันมา1ปีสำหรับเรื่องธุรกิจที่ทำร่วมกัน4คนยังทำด้วยกันอยู่มีอะไรก็จะให้เมย์อัปเดตมีอะไรก็แชร์ความคิดเห็นในกรุ๊ปแต่เรื่องนี้คือเราไม่เหมือนเดิมแน่นอนถามว่าอนาคตจะกลับมาเป็นกลุ่มไหมไม่รู้อนาคตข้างหน้าแต่ตอนนี้เป้ยตัดสินใจออกมาเองแล้วยากมากในการตัดสินใจเพราะมันเป็นเพื่อนรักเป็นใครก็ไม่อยากเสียเพื่อนที่เรารักไปแต่ก็ยอมรับว่ายังมีความรู้สึกดีๆเวลาผ่านหน้าบ้านเขาถ้าได้ยินเสียงก็คิดถึงและรักเหมือนเดิมแต่ก็ขอออกมาอยู่ในจุดที่สบายใจดีกว่า